สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนวันนี้เล็กจะมานำเสนอวิธีการไล่แมลงศัตรูพืชนะคะพวกตั๊กแตนเพี้ยต่างๆนะคะที่เขามากินพืชผักของเรานี่เลยค่ะที่เห็นนี่คือกาแฟนะคะกาแฟที่อยู่ในครัวเราที่ใช้กินใช้ดื่มทุกวันนี่แหละค่ะอันนี้เล็กไปเจอกาแฟบอยี่ห้อบอนกาแฟนะคะซื้อไว้นานแล้วทีนี้อากาศมันก็เข้าอะค่ะก็เลยจะเอามาไล่แมลงคนน่ะชอบกินกาแฟแต่แมลงไม่ชอบนะคะวิดีโอนี้เล็กถ่ายไว้นานแล้วนะคะน้ำกาแฟที่ได้เนี่ยเอาไปใช้แล้วด้วยเห็นผลจริงนะคะอันนี้ร้อนกดน้ำร้อนลงไปใส่กาแฟเพียวๆนะคะไม่ต้องใส่นมไม่ต้องเติมน้ำตาลคอฟฟี่เมดไม่ต้องนะคะตัวนี้คืออากาศมันเข้ากาแฟจะแข็งแข็งนิดนึงนะคะก็คือเล็กจะกดน้ำร้อนใส่ให้เต็มเลยใส่ให้หมดนะคะใช้ให้หมดเลยเสียดายแล้วเราก็เอามาพักกาแฟน้ำกาแฟตรงนี้ที่ได้นะคะที่เหยือกก่อนเพื่อที่ว่าจะให้เย็นก่อนที่เราจะนำมาใส่ป๊อกกี้นะคะนี่จะบอกว่าถ้าเราไปใช้ไล่แมลงเนี่ยใช้เจือจางนะคะที่เห็นอยู่นี้คือเล็กจะใช้ไล่มดนะเห็นผลจริงนะที่มีมดคันไฟมดตัวดำๆที่กัดเจ็บๆอะค่ะกัดทีขนลุกไปทั้งตัวช่วงหน้าฝนมดจะเยอะมากนะคะเขาจะหนีขนไข่หนีฝนหนีน้ำคือเล็กก็เอาไปฉีดตอนแรกก็แบบคือจะไม่ฆ่ามันเนาะแล้วมดไม่ตายนะคะมดไม่ตายมดจะหนีเลยมดจะเหม็นมากกลิ่นกาแฟมดจะไม่ชอบอันนี้เห็นผลเลยนะคะก็เลยอยากมาแบ่งปันส่วนใครที่เอาไปฉีดใส่พวกพืชผักผลไม้เนี่ย1ป๊อกกี้หรือน้ำ1ลิตรเนี่ยใช้1ช้อนโต๊ะแค่นั้นนะคะเจือจางนะให้ได้แค่กลิ่นนะคะถ้าใส่เยอะเนี่ยไม่ได้นะคะเดี๋ยวพืชจะเหลืองแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามนะคะ